สวัสดีครับพบกับผมหรือว่าช่องของ YouTube นะครับวันนี้ผมมาดูสภาพพื้นประเทศนะครับจากชั้น9นะของโรงพยาบาลนะครับมหาชัย2ตอนนี้วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับฝนก็กำลังตกด้วยนะครับข้างหน้านะครับทำมึนเลยนะดำทำมึนเลยก็ฝนตกเยอะเลยนะครับตกนะครับก็เอามาให้เพื่อนชมนะครับถนนข้างหน้านี่คือก็ถนนเพชรเกษมนะครับเนี่ยมุ่งหน้าไปบางว่านะครับส่วนขาลงมาเนี่ยจะออกไปนครปฐมไปราชบุรีนะครับก็เอามาให้ดูบรรยากาศวันนี้บ่ายๆวันอาทิตย์นะครับวันนี้ก็เอามาให้เพื่อนชมกันนะครับข้างหน้าเนี่ยฝนตกแรงมากเลยนะในเขตชั้นในของกรุงเทพมหานครนะครับก็อย่างที่พยากรณ์อากาศหรือกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศไปนะว่าประมาณวันที่9นะครับถึง21เนี่ยในเขตกรุงเทพมหานครจะมีฝนตกเยอะมากเลยนะครับก็อาจจะใกล้แล้วแหละครับก็เนี่ยคงเป็นช่วงนี้แหละนะครับเพราะที่ฝนหรือมรสุมก็ได้พัดผ่านเข้ามาเขตกรุงเทพอีกนะครับก็เนี่ยเลยได้โอกาสวันนี้ผมอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับก็ได้เห็นบรรยากาศด้านนอกของเขตของจังหวัดนครปฐมนะครับแล้วก็สมุทรสาครแล้วก็กรุงเทพมหานครด้วยนะครับก็เลยเป็นทิวทัศน์ที่อยากอำฝากเพื่อนๆด้วยชมด้วยนะครับก็มีนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่มากเลยนะครับข้างหน้าเนี่ยนะครับคิดว่าน่าจะเคลื่อนตัวเข้ามาในบริเวณที่ผมอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับอาจจะใช้เวลาไม่นานนะครับก็อาจจะค่อยคืบคลานเข้ามาเรื่อยๆแล้วแหละนะครับก็ช่วงหลังๆเนี่ยในคลิปของผมเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าเป็นคลิปที่เกี่ยวกับฝนฟ้าฝนอะไรประมาณนี้นะครับก็เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงของหน้าฝนในบ้านเรานะครับก็เลยผมก็เลยให้ความสนใจเป็นพิเศษในช่วงนี้นะครับนี่ก็คือถนนเพชรเกษมนะครับก็วันนี้วันอาทิตย์นะครับก็จะเห็นว่ามีคนใช้ถนนเนี่ยกันค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับถ้าเปรียบเทียบกับวันธรรมดาแล้วก็เยอะนะแต่นี่เป็นวันอาทิตย์นะครับก็ยิ่งก็คงไม่แตกต่างจากวันธรรมดาแล้วผมว่านะนะครับก็เป็นเส้นทางหลักนะครับเป็นเส้นที่ไปสู่ทางภาคใต้ได้นะครับหรือภาคตอนตกของประเทศก็ได้ด้วยนะครับถนนเพชรเกษมนะครับก็เอาคลิปนี้มาให้เพื่อนได้ชมกันนะครับเป็นบรรยากาศนะครับวันที่ฝนตกในวันอาทิตย์นะครับในเขตของกรุงเทพมหานครชั้นในนะครับแล้วก็เขตปริมณฑลนะครับก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงของหน้าฝนที่เราทุกคนก็ประสบกันอยู่นะครับก็แทบทุกภาคอยู่แล้วครับที่จะต้องเจอฝนตกๆนะครับก็นี่แหละครับเอามาให้ชมกันขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมช่องของผมนะครับคลิปนี้ก็เอาเรื่องของท้องฟ้าบรรยากาศฟ้าฝนมาให้ผู้ชมกันนะครับแล้วถ้ามีคลิปอะไรแปลกๆหรือคลิปดีๆนะครับที่ผมถ้าเขาสนใจก็จะเอามาเพื่อนชมในครั้งต่อๆไปนะครับขอบคุณมากครับที่ได้รับชมช่องผมนะครับสวัสดีครับ
่